ไมโครพลาสติกภายใต้ล่องหนที่มนุษย์เป็นผู้สร้างแล้วมันกำลังกลับมาทำร้ายตัวมนุษย์เองสวัสดีครับผมชื่อนาวินนารังสีอายุ11ปีรู้หรือไม่อาหารที่เราทานน้ำที่เราดื่มหรือแม้แต่อากาศที่เราหายใจอาจมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเจ้าพลาสติกจิ๋วหรือไมโครพลาสติกกันก่อนว่าคืออะไรมันคือพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรบางส่วนก็จิ๋วมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเอ๊ะแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคืองี้ครับมันเกิดได้จาก2แหล่ง1มาจากโรงงานที่ผลิตสิ่งทอยางรถยนต์และเครื่องสำอางที่มีไมโครบีดเช่นโฟมล้างหน้าและยาสีฟัน 2. ขยะพลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ในธรรมชาติแล้วมันเกิดแตกหักผุกร่อนจากแสง UV ว่าแต่แล้วมันส่งผลอย่างไรต่อร่างกายของเรามันไม่ใช่ว่าเมื่อเรากินไมโครพลาสติกเข้าไปแล้วเราจะป่วยหรือตายเลยทันทีแต่มันจะค่อยๆสะสมไปในทุกส่วนของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นในเลือดในสมองในตับในปอดในหัวใจพอสะสมไปนานๆแล้วใช่ไหมครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายจากงานวิจัยล่าสุดพบว่ามนุษย์เราบริโภคไมโครพลาสติกเฉลี่ย5กรัมต่อสัปดาห์ซึ่งนั่นก็เท่ากับบัตรเครดิตใบหนึ่งเลยนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเราสามารถพบไมโครพลาสติกที่ไหนได้มากที่สุดคำตอบคือมากกว่า 90% สามารถพบได้ในอาหารทะเลและในน้ำดื่มที่อยู่ในขวดพลาสติกอย่างนี้เองครับจะเห็นได้ว่าไมโครพลาสติกเหล่านี้กำลังกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างรู้ไหมครับว่าประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยเว็บไซต์ Euronews จริงๆแล้วผมว่าปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่ไมโครพลาสติกแต่อยู่ที่มนุษย์เราต่างหากที่ใช้เขาแล้วแต่ไม่รู้จักการจัดการที่ถูกต้องดังนั้นเราควรหันมาลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและที่สำคัญหากใช้เขาแล้วก็ต้องรู้จักการแยกด้วยนะครับโปรดกดไลค์ให้กับ FacebookNSM Thailand และกด Subscribe ให้กับ YouTube NSM Thailand และสุดท้ายนี้โปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ